ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ meesy.com วันนี้ผมจะมาสอนทำน้ำกันไอ้สมมตินี่คือกล่องน้ำนะครับโดยเราเนี่ยจะอิงไปที่การใช้แบบ AR code 100น่าจะเยอะไปสักเท่าไหร่30ก่อนละกันโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับคราวนี้เราจะทำผิวน้ำขยับเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีที่มาที่ไปเลยทำแบบผิวขยับได้เราก็จะใช้เขาเรียกว่ากระดูกนะครับเอากระดูกเข้ามาควบคุมนะครับเนี่ยผมใช้มายา2018เราลองมาดูในมุมท็อปดีกว่านะครับก็ลองสร้างกระดูกนะครับ1จุดนะกดตัว Q และกดตัว G ก็คือสร้างกระดูกใหม่สร้างกระดูกสัก3จุดกดตัว Qนะครับแล้วก็สร้างกระดูกใหม่ก็การทวนคำสั่งก็คือกดตัว G นะครับสมมติสร้างแค่ง่ายๆแค่นี้สักหน่อยดีกว่าโอเคอ่ะเกินเสร็จแล้วเราก็จะมาดูที่มุมนี้นะครับเอาแต่เฉพาะกระดูกอย่างเดียวเนี่ยกระดูกอยู่ตรงนี้สมมติพื้นผิวตรงนี้เรานิ่งเราจะมีกระดูกล็อกไว้ก่อนชุดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันขยับเยอะนะครับก็เซตล่างเซตบนนะครับสองเซตนี้จะยึดน้ำด้านล่างไม่ให้ขยับเพราะถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับว่าเราทำแต่น้ำโดยที่ทำแค่ข้างบนอย่างเดียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเราทำต้องฟิชนะครับแล้วก็ delete by type history นะครับของมันก่อนลองเลือกอันนี้ก่อนกระดูกทั้งหมดนะครับกดชิปเลือกโมเดลนะครับแล้วก็ bind skin ธรรมดานะครับเราก็จะ bind skin ธรรมดาเลยจอมันเล็กเหลือเกินมองไม่เห็นเลยเราเปลี่ยนโหมดตรงนี้ดีกว่ามาเป็น rigging นะครับ skin bind skin เลือก option นิดนึง option นะครับเราก็ปรับ reset เลือกเป็น select joint คือกระดูกที่เราเลือกนะครับทั้งหมดแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเลือกกระดูกครบตัวนี้หรือเปล่านะครับก็อาจจะกด select hierarchy ได้เพื่อให้มั่นใจว่าเราเลือกกระดูกทั้งหมดจริงๆแล้วก็กด bind skin เลือกโมเดลกดตัว G ก็ได้ครับ bind skin คราวนี้ลองขยับกระดูกเห็นไหมแต่คุณจะสังเกตเห็นไหมครับว่ากระดูกที่เราขยับเนี่ยแผ่นข้างล่างมันจะขยับไปด้วยนะครับฉะนั้นผมจะถอนคำสั่งก่อนคอนโทรล Z กลับไปนะครับก็คือเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกโมเดล bind skin ใช้คำสั่ง select joint apply ทีนี้เราก็เลือกกระดูกใหม่เลือกกระดูกใหม่เห็นไหมว่าน้ำจะขยับดีขึ้นที่เหลือจะไม่กระเพื่อมให้วุ่นวายละเราก็จะรู้แล้วว่ากระดูกสมมติเราจะลองเล่นเวฟอันนี้เราใช้เฟรมเรทก็เท่านี้ก็พอครับสัก200เฟรมกด S โอเคกด S นะครับอันนี้ก็กด S อันนี้ก็กด S สมมุติผมเอาอันนี้ขึ้นก่อนแบบนี้เป็นต้นกดเป็นเลข5ก็ได้ครับแล้วก็โชว์ไวเฟรมแบบนี้นะครับสมมติจะทำเป็นคลื่นใช่ไหมนี่คือเฟรมที่1ถัดมาสัก20เฟรมนะครับนะเราจะกระเพื่อมเบาๆเราก็คีย์ทั้งหมดอันนี้ไว้ก่อนกด S ปั๊บส่วนตัวที่เหลือถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับเพื่อการใช้งานง่ายเราจะแอดเลเยอร์เข้ามาแล้วก็ที่ขวาแอด select object ใส่เข้าไปแล้วล็อกไว้ก่อนเป็นตัว R เราได้คลิกแค่นี้ได้นะครับแล้วก็ลองกลับกันด้านนี้ยกขึ้นด้านนี้เอาลงแล้วก็อย่าลืมลากเข้าแล้วกด S นะครับดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะแบบขยับแบบงงๆได้แล้วพอต่อไปแล้วก็ลองขยับแบบใหม่บ้างเอาแค่มุมอย่างเดียวกลับกันกดตัว R ก็ได้นะครับว้าวลืมไปมันสเกลไม่ได้
แล้วก็กลับกันแค่2ตัวนี้กับ2ตัวนี้ดึงทางนี้ดึงลงอันนี้กับอันนี้ดึงขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็กลับกันแมบลงแต่นี่ขึ้นจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วเริ่มบาลานซ์เริ่มไม่มีแล้วนะครับก็คือให้ดูบนน้ำก็เพิ่มแบบแรงๆนิดนึงก็ลากครอบแล้วก็ S นะครับผิวก็จะปึ๊บถ้าเกิดว่าเราจับต้นชนปลายได้แล้วใช่ไหมครับก็อาจจะคีย์บางอย่างผมเอาอันนี้ลงอันนี้กับอันนี้ขึ้นอันนี้ลงนิดหนึ่งอันนี้ลงนิดหนึ่งอันนี้สูงขึ้นปึ๊บยกตามเหมือนน้ำนี่กำลังไล่จากทางนี้มาทางนี้นะครับก็กด S พออันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับเอาไม่ค่อยดีเลยอันนี้กับอันนี้ก็ยกขึ้น3ตัวนี้นะครับก็ค่อยๆยกตามอันนี้เนี่ยน้ำมวลน้ำจะต้องลดลงเพราะว่าน้ำถูกดูดออกมาจากทางนู้นไล่ขึ้นมาทางนี้นะครับ S ปึ๊บทีนี้ก็ยกอันนี้ขึ้นวาบอันนี้ลดลงอันนี้ลดลงโอเคครับเราก็ดูผลลัพธ์ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วผมก็ลากครอบทั้งเซตเลยเอาตัวที่ตัวนี้มาใช้แล้วกันโทรกลับเป็นตัวนี้ก็ copy frame ทั้งหมดเพกลับมาที่สัก140S แล้วก็กลับมาเป็นเฟรมที่1มันจะได้ครบลูปสัก160ก็ได้แต่ใส่ต้องซื้อเมาส์ใหม่ละเราก็ปรับตรงนี้ใหม่เป็น160เฟรมลองดูผลลัพธ์ก่อนว่ามันขยับถูกใจเราหรือยังนะครับอันนี้เป็นไกด์ในการทำเฉยๆโอเคสมมติผมเติมออบเจกต์สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นที่ต่างว่าคือเรือต่างว่าเรือของเราใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับวางไว้บนผิวน้ำก่อนอย่างนี้แล้วก็ modify face transformation delete by type history ก่อนนะครับแล้วกด S ที่เฟรมที่1ใช่ไหมถัดมาปุ๊บเราก็ดูละเฟรมที่20นี้ลงก็ลงก็ให้จมไปมากหน่อยนะครับจะได้ดูมี movementพอคีย์ถัดไปนะครับที่40อันนี้สูงขึ้นก็ยกขึ้นให้โอเวอร์ขึ้นมานิดหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันเด้งขึ้นมาก็60อันนี้ก็ต่ำลงก็ลงไปอีกให้มันจมลงไปเลยอันนี้ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงก็สูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จมลงมาพอตอนจบก็จะเหมือนกับตอนเริ่มใช่ไหมครับก็แค่ copy ตำแหน่งเอามา paste ไว้ที่160โอเ
เคครับลองกดเพลย์ดูจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เบนเชฟมันไม่ได้เขาเรียกอะไรอะเพนเวทมันดีๆมันก็เลยจะเสียนิดนึงแต่ผมต้องการให้ดูเป็นไกด์ไอเดียไว้ก่อนนะครับว่าไอเดียมันเป็นประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำการ export ออกไปนะครับก็เลือกเป็น export all อย่างนี้นะครับมันก็เลือกผ่าที่เราเก็บไฟล์ไว้กดตั้งชื่อเป็นอะไรอะmodel test number 1ก็ export นะครับเสร็จแล้วผมก็เปิดโปรแกรม Unity ขึ้นมานะครับนี่คือโปรแกรม Unity นะครับเป็น 2018.2.14 ธรรมดามากๆเลยนะครับโปรเจกต์เปล่าๆเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันพิสดารอะไรเลยนะครับผมก็ไปเอาโมเดลที่ผมมีแล้วเนี่ยนะครับโยนใส่เข้ามาในนี้ใส่เข้าไปใน Asset นะครับสีสันอะไรผมไม่ต้องพูดถึงผมแค่โยนใส่เข้ามาในซีนกด F ไปดูซิแล้วอย่าลืมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน2018เนี่ยต้องมาที่ Inspector ก่อนคลิกที่โมเดลก่อนนะครับถ้าเรามีสีอย่าลืมติ๊ก Material แล้วปรับเป็น Legacy ด้วยมันจะได้ปรับสีได้ถ้าเราไม่ติ๊กจะปรับสีไม่ได้เสร็จแล้วจะเอาลูปไหมลูปก็คือติ๊กที่ Animation แล้วก็ติ๊กลูป Time นะครับก็คือลูปไปเรื่อยๆแล้วกด Apply รอดูผลลัพธ์ของเราก่อนซิว่าเฮ้ยมันทำงานไหมวะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ทำงานของมันได้เอาเป็นว่านี่เป็นไกด์ง่ายๆนะครับส่วนถ้าเกิดอยากจะทำโปร่งใสคราวนี้เนี่ยถ้าเรามีแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถจะ create material ได้แล้วก็ create material สมมุติว่าอันนี้เอาเป็นสีฟ้าเย็นๆสีฟ้าวับฟ้าโปร่งใสด้วยเราก็แค่แรปแมทเทียลนี้ใส่เข้ามาในก้อนนี้ได้เลยว่าแต่คุณจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ปรับมันวาวได้นะครับนี่ฉะนั้นการโปร่งใสใน Unity เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องทำด้วย PNG มาจากข้างนอกเราไม่สามารถปรับในนี้ได้นะครับนี่แค่เป็นไกด์ให้ดูเฉยๆนะเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็คือทำรูปใน Photoshop มาเป็นแบบ Alpha Transparency ใช่ไหมครับไม่ใช่สิ Opacity 50% อีกกล่องนี้ก็จะใสนะครับแต่คราวนี้ถ้ากดเพลย์มันจะยังไม่ขยับครับมันจะนิ่งๆนะต่อมาก็คือที่เราต้องเช็คก็คือเช็คคำว่า Licking ครับถ้ามันเป็น Generic อยู่ให้เปิดโมเดลนะครับแล้วลากตัวคำว่า Text 001เนี่ยลากใส่เข้าไปในโมเดลเทสต์1ของเราตัวนี้มันจะเป็นการเอาค่าแอนิเมชันใส่เข้ามาให้กับเราคือ Unity มันไม่ยอมหามาให้นะครับคราวนี้นี่พร้อมใช้สำหรับงาน AR Code แล้วจบนะครับถ้าเกิดโมเดลเราเนี่ยคราวนี้เรามีแมทีเรียลแล้วใช่มั้ยเราก็ปรับก็ได้ไม่เอาอันนี้ปรับเป็น Unlit Color Texture Transference อะไรเงี้ยก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่เป็นคัลเลอร์ก็คือมันจะไม่เอาแสงเงามายุ่งมันจะเป็นแบนๆแบบนี้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงจบแล้วนะครับคลิปวันนี้ทำน้ำน้ำผิวน้ำใน Unity แบบ AR Code นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะสวัสดีครับ